สวัสดีพี่น้องวันนี้มีรถมีปัญหามาหาอ้ายอ้ายกำลังจัดการเพราะรถคันนี้เป็นอย่างไรจ๊ะรถมันสั่นมันสั่นแฮงไอโดมันโบยูไอโดมันไอโดโบดีเลยสีพาอันอ้ายเลยว่าสีถอดไอโดออกมาล่างอันนั้นนี่อย่างเขาเอิ้นเนี่ยก็ข้างในมันก็รู้ไรโดเซนเซอร์ออกมาล่างข้างในดีครับพี่น้องเพิ่งมาเล่นนี่นะท่านผู้ใดมีปัญหาครับเอาตามนี้แหละข้างในนี่แหละปัญหามันก็คือว่าอันน่ะขี่ไปรถคันนี้นะขี่ไปแล้วมันก็ดับเองมันอยู่ซื่อๆมันก็ดับเองมันแบบลมมันบ่เข้าดีนะพี่น้องก็เลยอ้ายว่าลมบ่เข้าแลนบ่สะดวกว่าซั่นนี่มันอยู่ข้างในทางไหนตัวนี้แหละเห็นเด้อในตัวนั้นแหละสิล่างตัวนั้นทางไหนนั่นแหละปีรถบ่รถก็คือรถอันน่ะ Honda Civic พี่น้องปี2008เด้อ Honda Civic อาการมันก็คือว่าอยู่ซื่อๆแล้วมอดเองหรือว่าดับเองมันคือแบบปิดกุญแจแล้วปึ๊บรถเพราะลมมันบ่เข้าอันนั้นมือจนบ่ได้บ่มีฮอดบ่สิจุกมือเข้าไปรถนี้ก็ได้คันสิถอดฝาตัวทั้งเพิ่มมันได้ถอดนี้ออกวะห้ามบ่อยากมั่งหลายห้ามบ่อยากมั่งหลายแต่เสียตัวกันห้ามั่งหลายมันกี่หลายเรียกมันที่จุกมือเขาบนจังใดเนาะเห็ดจังใดเนาะนี่เนาะเห็ดบ่อยเขาแปลงเลยวะก็เขาห้านอย่างเดียวสิเขาก็มากเบิดรถแล้วค่อยไปนะห้านโตโยต้าเอารถโตโยต้าเซ็นกับบ่มีบอกตำรวจมามันว่าบ่แม่นเรียกมันยืนได้แต่ยืนเบิ่งมันแบบมันบอกว่าโทรเข้าไปหาอันนั้นบอนสเตชั่นมันละไปรีพอร์ตอยู่บนว่าซั่นคนเฮามันสิปล่อยมันไปเลยแปลงรถที่มาแปลงซอยนี่บอนบอนนี่มันบอดีนี่ไฟตัวนี้แลนเข้ามาแล้วมันมาหาตัวราโร่ position sensor นี้ตัวราโร่นี่มันบ่เปิดแล้วลังเทือเปิดหลายโพดบ่ปิดท่อเทือ Wi-Fi มันนี่มันบ่ปิดท่อแล้วไม่ได้เห็นจากเข้าสั่นแล้วคือว่าล่มเข้าหลายโพดหรือว่าล่มเข้าบ่พอล่ะจากมันสิมอดแล้วพวกเขาสิล่างตัวนี้เดี๋ยวนี้นะล่างก็เข้าใส่ตัวเซ็นเซอร์ของตัวนี้แมปเซ็นเซอร์นี่ล่างก็ได้ใส่ตัวนี้เด้อล่างเด้อใส่ของแมปเซ็นเซอร์นี่ล่างเพราะว่ามันตัวนี้มันเป็นของอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้ใส่ตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อล่างเด้อนี่ใส่ของแมปเซ็นเซอร์นี่ล่างบ่แม่นบ่ได้โฆษณาสินค้าเด้อพี่น้องเด้ออันนี้แต่ว่าตัวนี้มันเวิร์คของอิเล็กทรอนิกส์บ่ได้โฆษณาให้ห้านเพิ่นเด้อเพราะว่าอันนี้แม่นเอามาล่างอันล่างอันนี้อื่นล่างบ่ได้เด้ออันนั้นอื่นล่างบ่ได้มันตายใส่แค่ตัวเดียวนี่เด้อพี่น้องเฮาต้องใส่เครื่องล่างไฟเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเครื่องของล่างไฟเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เครื่องไฟฟ้าไฟเฉพาะเด้อพี่น้องตัวนี้เด้อเอาตัวอื่นมาเอาตัวอื่นล่างบ่ได้เด้อเพราะว่าตัวนี้มันเกี่ยวกับไฟมันจะล่างมาตัวนี้ว่ามันใส่ตัวนี้ได้มันใส่ตัวใดอยู่ได้นี่เลยมันใส่ไฟเลยบ่มีสายเสียบอันเหยียบคันเร่งเนาะบ่มีฮอดสายคันเร่งมามันใส่ไฟเบิดรถรุ่นใหม่พี่น้องบ่มีสายคันเร่งดึงเพราะว่าเขาใช้สายใช้ไฟคันโทเบิดทุกอย่างอันนี้กําลังล่างมันใส่ไฟล่างคันเฮาล่างนี่สิเลยตอนติดจักใหม่นี่มันสิติดจักยากน้อยนึง
เพราะว่ามันเปียกข้างในมันเปียกข้างในแล้วมันท่วมมันท่วมสิมันสิกินจังยากหน่อยนึงแต่ก็บ่เป็นหยังมันแห้งแล้วก็สิได้คือเก่าปะหน่อยนึงปะหน่อยนึงให้น้ำมันมันซึมละล่างหน่อยนึงตอนนี้สิจ่าล่างเขาหัวอัดลมเข้าไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวไว้ให้มันแห้งแล้วก็สิติดได้ดีแต่ว่าตอนยังบ่แห้งอ้ายว่าจะติดยากน้อยนึงรถนะคันพี่น้องเอาไปเห็นรถตัวเองหั่นมันสิติดยากมันบ่แท้เนาะสิติดยากน้อยนึงก่อนอื่นเฮาบ่อยากเปลี่ยนใหม่เพราะว่าเครื่องของมันแพงเฮาก็อยากประหยัดเงินได้น้อยนึงเฮาก็จึงได้ล่างเอาล่างเมื่อก่อนคันถ้าว่าบางขั้นก็ได้ดีขึ้นมาแต่ว่าบางขั้นคันถ้าหากว่าตัวราโรเซนเซอร์โพซิชันนี่เสียต้องได้เปลี่ยนใหม่ต้องได้เปลี่ยนแสนใหม่คันเปลี่ยนแสนใหม่มันก็ตกเป็นราคา 2-300 ดอลลาร์แล้วไอ้ว่าค่าหากตอนนี้ล่างลองเบิ่งก่อนเพราะว่าลังเทื่อมันดีขึ้นเทื่อมันคืนพี่น้องถ้าหากว่าตัวนี้มันตายแล้วเนี่ยนะเขาก็จะได้เปลี่ยนเบิดสุดเลยว่าตอนนี้ลองเบิ่งก่อนเพราะว่าโอ้ล่างเบิ่งก่อนถ้ามันยังดีหรือว่ามันเหนียวซื่อๆมันเพียงแต่มันติดหั่นเฮามาล่างมันเวิร์คมันก็เซฟเงินไปถ้าหากอนามันตายอีหลีก็แพงเติบอยู่พี่น้องตกเป็นเงินไทยก็หลายหมื่นอยู่ได้ท่านเงินอันนี้นะเพราะว่าเขาต้องได้ซื้อออกมาเบิดสุดเลยพี่น้องรถรุ่นใหม่เนี่ยมีแต่ไฟฟ้าเบิดอิเล็กทรอนิกส์พี่น้องนี่รถโดย